ดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์งานดีๆมาฝากกันนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้า67อัตราด้วยกันนะครับซึ่งตำแหน่งต่างๆก็ประกอบไปด้วยตำแหน่งการไฟ1นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่เนี่ยรับ20อัตราด้วยกันปฏิบัติงานที่กรุงเทพนะครับวุฒิการศึกษาวิศวกรไฟฟ้าจำนวน13อัตราวิศวกรคอมพิวเตอร์2อัตรานักทรัพยากรบุคคล1อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผน1อัตรานิติกร1อัตราต่อมาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.พนักงานช่างเครื่องกล1อัตราพนักงานช่างโลหะ1อัตรา2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปางรับจำนวน4อัตราวุฒิการศึกษาวิศวกรไฟฟ้า2อัตราวิศวกรเครื่องกล1อัตราวิศวกรคอมพิวเตอร์1อัตรานะครับ3การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือจำนวน5อัตราปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรีคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า1 2อัตราวิศวกรเครื่องกล1อัตราวิศวกรคอมพิวเตอร์1อัตราคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.พนักงานช่างเครื่องกล1อัตราต่อมา4การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน5อัตราปฏิบัติงานที่จังหวัดอุดรธานีบึงกาฬวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า1อัตรานักทรัพยากรบุคคล1อัตรานิติกรจะต้องมีประสบการณ์นะครับ1อัตรานักทรัพยากรบุคคล1อัตราคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.พนักงานช่างเครื่องกล1อัตราต่อมา5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5อัตราปฏิบัติงานที่อุบลราชธานีศรีสะเกษกาฬสินธุ์รับวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า4อัตรานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล1อัตรา6การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5อัตราปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า5อัตราต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลาง6อัตราปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า4อัตรานักบริหารทรัพยากรบุคคล2อัตรา8การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจำนวน3อัตราปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรีวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า1อัตรานิติกรมีประสบการณ์1อัตราคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.พนักงานช่างเครื่องกล1อัตรา9พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคกลาง3อัตราปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า3อัตรา10การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคใต้จำนวน1อัตราปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรีวุฒิปวส.พนักงานช่างเครื่องกล1อัตรา11การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคใต้4อัตราปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า1อัตราวิศวกรเครื่องกล1อัตรานักบริหารทรัพยากรบุคคล1อัตราวุฒิปวส.พนักงานช่างเครื่องกล1อัตรา12การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคใต้6อัตราปฏิบัติงานที่จังหวัดยะลานราธิวาสสงขลาสตูลพัทลุงวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า3อัตรานักบริหารทรัพยากรบุคคล1อัตรานิติกรมีประสบการณ์2อัตรานะครับผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งละเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้นนะครับสามารถสมัครได้ทางระบบออนไลน์พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆตามประเภทของรูปแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดภายในวันที่7ถึง13มกราคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการยกเว้นวันที่13มกราคม2565ระบบจะปิด
การรับสมัครออนไลน์เวลา 16:30 นนะครับที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนี้นะครับjob.pea.co.th ที่หัวข้อการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ